มีการแถลงอย่างเป็นทางการนะครับคุณผู้ชมของผู้นำฮิซบอลเลาะฮะก่อนหน้านี้ไม่เคยออกมาพูดเลยตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาแม้จะมีรายงานนะครับว่าทางการอิสราเอลเนี่ยได้เปิดปฏิบัติการโจมตีแล้วก็ปะทะกับกลุ่มฮิซบอลเลาะทางตอนเหนือซึ่งมีพรมแดนติดกับเลบานอนล่าสุดนะครับผู้นำฮิซบอลเลาะออกมาแถลงอย่างเป็นทางการบอกว่าสถานการณ์ส่อเขาบานปลายมากยิ่งขึ้นและตัวกลไกสำคัญที่จะเข้ามากำหนดเรื่องนี้ไม่ใช่อิสราเอลแต่เป็นผู้สนับสนุนอิสราเอลนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาครับและฮิซบอลเลาะห์พร้อมเข้าร่วมสงครามเต็มรูปแบบ ออกมาประกาศแบบนี้ก็ไม่สบายใจนะครับนี่คือโฉมหน้าของผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ที่มีฐานที่มั่นอยู่ในพื้นที่ของเลบานอนอยู่ตอนใต้ของเลบานอนแต่อยู่ติดกับตอนเหนือของอิสราเอลนะครับเมื่อวานนี้ออกแถลงอย่างเป็นทางการว่ามีความพร้อมทุกด้านที่จะเข้าร่วมสงครามครั้งนี้โดยสิ่งที่จะมาเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางของการความขัดแย้งในครั้งนี้เนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกาผู้นำฮิซบอลเลาะห์เนี่ยโทษสหรัฐอเมริกาเนี่ยอย่างเดียวเลยนะฮะบอกว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นเพียงแค่หมากของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่ผู้ร้ายตัวจริงก็คือสหรัฐอเมริกานั่นแหละและสงครามครั้งนี้จะบานปลายเป็นระดับภูมิภาคหรือไม่คำว่าระดับภูมิภาคหมายถึงว่าไม่ใช่แค่อิสราเอลกับฮามาสแล้วแต่อาจจะมีฮิซบอลเลาะห์อาจจะมีฮูตีอาจจะมีชาติอาหรับอื่นๆเข้ามาร่วมผสมโรงด้วยจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าขึ้นอยู่กับผู้เดียวเลยฮะนั่นก็คือผู้สนับสนุนของอิสราเอลหมายถึงสหรัฐอเมริกาครับว่าหากสหรัฐอเมริกาไม่สนับสนุนอิสราเอลเนี่ยเหตุการณ์มันก็จะไม่บานปลายแล้วสุดท้ายมันก็อาจจะพูดคุยกันได้แต่สหรัฐอเมริกาก็บอกว่าก็ไว้ใจไม่ได้เหมือนกันอิสราเอลเนี่ยเป็นพันธมิตรของสหรัฐและสหรัฐเนี่ยก็ยินดีจะยืนเคียงข้างอิสราเอลก็เลยขนเอาเรือรบเอากองรบเอาเครื่องบินรบแล้วก็ทหารบางส่วนมาประจำการอยู่ที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและความจริงสหรัฐเนี่ยเอากำลังพลต่างๆมาประจำที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยไม่ได้จะมาสู้กับฮามาสนะฮะนี่แหละเอามาป้องปรามฮิซบอลเลาะห์ฮะว่าอย่าเข้ามายุ่งกับความขัดแย้งในครั้งนี้เพื่อไม่ให้มันบานปลายออกไปนะครับคุณผู้ชมในขณะที่ฝั่งของอิสราเอลเองเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ออกแถลงการอีกแล้วนะครับโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูออกมาบอกว่าอเมริกาก็ส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแอนโทนีบลิงเคนมาเจอผู้นำอิสราเอลเพื่อให้พูดคุยเจรจาเรื่องการหยุดยิงชั่วคราวฮะท่าทีของอเมริกาเหมือนจะเปลี่ยนไปนะครับผู้ชมเพราะตอนนี้หันมาสนับสนุนการหยุดยิงชั่วคราวแล้วแต่ก็ให้เป็นการตัดสินใจของอิสราเอลเช่นเดียวกันนายกอิสราเอลบอกเลยว่าจะไม่สามารถหยุดยิงได้หากฮามาสไม่ยอมส่งตัวประกัน240กว่าคนที่ควบคุมตัวอยู่ให้อิสราเอลกล้าการันตีไหมล่ะว่าถ้าเกิดหยุดยิงแล้วจะส่งตัวประกันมาฮามาสไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยพูดแต่ว่าถ้าไม่หยุดยิงเดี๋ยวจะส่งผลต่อวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมก็คือชาวปาเลสไตน์จำนวนมากที่อาจจะต้องอดตายหรือตกเป็นเหยื่อของความขัดแย้งแต่ไม่เคยพูดเรื่องการปล่อยตัวประกัน240คนดังนั้นเนี่ยทางการอิสราเอลโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนี่ยก็บอกว่าถ้าสมมุติจะให้หยุดยิงเป็นการชั่วคราวฮามาสก็ต้องการันตีว่าจะส่งตัวประกันกลับคืนมาทั้งหมด240คนฮะมิฉะนั้นเนี่ยอย่าหวังว่าจะเห็นอิสราเอลหยุดยิงแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับผู้ชมเพราะว่าตลอดหลายวันที่ผ่านมาไม่มีสัญญาณหรือทีท่าว่าจะหยุดยิงเลยล่าสุดทางการอิสราเอลเผยแพร่คลิปเปิดอุโมงค์ฮามาสนะครับก็เป็นปฏิบัติการภาคพื้นดินที่ทหารอิสราเอลเข้าไปในพื้นที่แล้วไปเจอกับสิ่งนี้ฮะนี่คือซากปรักหักพังที่เป็นเป้าโจมตีของกองทัพอิสราเอลที่ส่งกองกำลังภาคพื้นดินเนี่ยเข้าไปบุกทางตอนเหนือของฉนวนกาซาแล้วทหารอิสราเอลก็ไปเจอว่าเห็นไหมเป็นตามที่อิสราเอลคาดการเอาไว้ว่าใต้อาคารบ้านเรือนที่พลเรือนอาศัยอยู่เนี่ยมันมีทางลับลงอุโมงค์ของกลุ่มฮามาสและอิสราเอลจะเดินหน้าทำลายช่องทางเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อตัดโครงข่ายอุโมงค์ใต้ดินนี่คืออุโมงค์เหรอเนี่ยเนี่ยมันซุกอยู่ตรงเนี้ยถึงว่าเขามองกันไม่ค่อยเห็นอ่ะแต่ย้ำอีกทีว่านี่เป็นภาพแล้วก็ข้อมูลที่ออกมาจากฝั่งอิสราเอลนะครับดังนั้นเนี่ยนอกเหนือจากสงครามในสมรภูมิสงครามข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันก็ออกมาในช่วงนี้เช่นเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจของตัวเราเองนะครับผู้ชมว่าเราจะเชื่อสิ่งที่ทางการอิสราเอลเอาออกมานำเสนอหรือเปล่าหรือเราจะเชื่อคลิปที่ทางฮามาสเนี่ยเอาออกมาเผยแพร่ว่าก็ได้ปฏิบัติการนะครับผู้ชมโจมตีรถถังของอิสราเอลจนพังย่อยยับแล้วก็ต้องร่นทัพกลับอิสราเอลไปเห็นไหมครับว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างก็ออกมาเอาคลิปมาโชว์เลยว่าเฮ้ย
เราก็ไม่เบาเหมือนกันบุกมาเราก็สู้กับอิสราเอลก็บอกเราก็เจออุโมงค์ของเขาแล้วแล้วก็อยู่ใต้ตึกแบบนี้แล้วตอนนี้กำลังเดินหน้าทำลายเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินของฮามาสอย่างต่อเนื่องยืนยันไม่หยุดยิงหากไม่ยอมปล่อยตัวประกันทั้งหมดครับครับ